ผู้ชมครับจากประเด็นที่ผู้ปกครองนักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับไปร้องเรียนหลังจากถูกผู้ฝึกสอนเทควันโดชักชวนให้โอนเงินเป็นค่าเล่าเรียนนะครับพร้อมกับอ้างว่าสามารถนำชื่อเข้าไปเป็นนักกีฬาของสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยได้นะครับสุดท้ายถูกหลอกนะครับสูญเงินไปกว่า 80,000 บาทครับเอกสารที่ครูสอนพิเศษเทควันโดผู้ก่อเหตุส่งมาให้นางการมณีชำนาญกิจผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้ปกครองที่ต้องการนำลูกเข้าไปเรียนเทควันโดหลังจากส่งข้อความพูดคุยกันนะครับกับผู้ฝึกสอนจนเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันจึงได้มีการนัดพบเพื่อคุยรายละเอียดที่บ้านพักที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกรอกใบสมัครโดยผู้ฝึกสอนนั้นยังอ้างว่าจะให้เข้าร่วมโครงการเป็นนักกีฬาของสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยแต่มีเงื่อนไขต้องจ่ายเงินดำเนินการทั้งหมด 25,000 บาทซะก่อนนะครับแม้ว่าครอบครัวของผู้เสียหายจะประสบปัญหาด้านการเงินแต่ต้องการให้ลูกไปฝึกฝนและมีอนาคตที่ดีจึงขอยืมเงินเพื่อมาจ่ายค่าสมัครและขยันทำงานให้มากขึ้นด้วยการขายอาหารในตลาดนัดและรับจ้างกรีดยางพาราครับวันแรกวันที่18มีสหกิจไปครั้งแรกที่บ้านเป็นเงินสด 5,000 ค่ะ 5,000 นี่เป็นเงินของเป็นเงินสดที่หนูยืมแม่ยืมจากคุณแม่ไปค่ะครั้งที่1แกก็บอกว่าแม่คะเดี๋ยวทางสมาคมจะมาดูลูกที่ฝึกซ้อมนะคะที่เราซ้อมว่าเราซ้อมจริงไหมแกก็บอกแล้วก็เดี๋ยวทางสมาคมจะมาเยี่ยมที่บ้านค่ะว่าเราอะละหมาดจริงไหมคือแกบอกเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่มาดูนะคะแม่แบบนี้ค่ะทีนี้เอกสารมันเป็นทางราชการแล้วแกบอกว่าเรียนทุนตั้งแต่ประถมถึงปริญญาตรีเราก็ความหวังคือเราลำบากค่ะเราอยากให้ลูกมีทุนการศึกษามันจะช่วยแบ่งเบาภาระเราแล้วก็ลูกจะได้มีที่เรียนด้วยนอกจากนี้ครูผู้ฝึกสอนนะครับยังอ้างว่าหากสมัครเข้าโครงการแล้วจะมีทุนการศึกษาให้ด้วยแต่ต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าชุดเครื่องแบบในการฝึกซ้อมรวมเงินที่จ่ายไปทั้งหมด 80,000 บาทนะครับหลังจากนั้นครูผู้ฝึกนั้นได้ขอให้ลูกของเธอนั้นเดินทางไปอยู่ที่สนามกีฬาอยู่บ่อยครั้งอ้างจะให้ซ้อมเทควันโดเพื่อแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติแต่เมื่อผู้เสียหายซักถามลูกอย่างละเอียดกับรู้ภายหลังว่าลูกไม่เคยได้ลงสนามซ้อมจริงและไม่มีรายชื่อในการแข่งขันด้วยภายหลังจากสืบทราบมีผู้ปกครองในพื้นที่ในเขตภาคใต้นะครับถูกผู้สอนรายนี้หลอกนะครับหลายคนเนี่ยล่าสุดก็ได้เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่แล้วนะครับโดยนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยก็ยืนยันว่าไม่มีนโยบายในการฝากเข้าสมาคมหากไม่มีการสอบคัดเลือกและจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกับบุคคลที่นำชื่อสมาคมนั้นไปแอบอ้างหาผลประโยชน์ครับสำหรับประเด็นนี้นะครับก็ติดตามต่อได้ในรายการสถานีประชาชนนะครับ14นาฬิกาซึ่งทางนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยจะมาเป็นผู้ชี้แจงประเด็นนี้ด้วยตัวเองนะครับ